สวัสดีครับผมเนื่องจากในวันแม่นะครับผมวันนี้ก็ได้ทำข้าวกล่องแจกพี่น้องประชาชนนะครับผมพี่น้องทุกๆคนนะครับก็ถือโอกาสทำบุญวันเกิดให้ลูกชายด้วยเขมทัตที่ล่วงลับไปแล้วครับผมทำข้าวกล่อง50กล่องแจกฟรีครับผมพี่น้องอยู่ใกล้เรานะครับขนานมอเตอร์เวย์จะเป็นแรกครับผมพี่น้องตอนนี้ทำข้าวกล่องแจกพี่น้องประชาชนฟรีครับพี่น้องทำบุญเนื่องจากในวันแม่ด้วยครับผมครับก็แจกน้ำแจกข้าวกล่องฟรีนะครับผมร้านกะเพราโจรอาหารตามสั่งครับครับผมเข้ากล่องฟรีครับพี่น้องพักเที่ยงกินข้าวมารับเลยนะครับผมข้าวกล่องมีกะเพราหมูกะเพราหมูคะน้าข้าวกุ้งหมูสับครับผมข้าวกุ้งหมูสับในวันหยุดวันแม่ครับขอให้พี่น้องทุกคนเดินทางหรือว่าจะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดจะไปทางรถทางเรือทางเครื่องบินก็ให้ปลอดภัยนะครับผมถึงบ้านเป้าหมายอ้อมสู่อ้อมอกพ่อแม่ครับผมก็วันแม่ครับไปกลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดถ้าอยู่ใกล้ๆทางกรุงเทพก็ชนบท3ครับชนบท3มารับข้าวกล่องเลยนะครับแจกฟรีครับผมครับผมแจกฟรีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมทั้งข้าวของทั้งน้ำแจกฟรีนะครับผมวันนี้เคยอำนาจชาแนลครับทำข้าวกล่องแจกครับผมพี่น้องมารับอะไรนะครับผมทำข้าวกล่องแจกพี่น้อง50กล่องครับกระเพราหมูกรอบก็มีครับโดยกุ๊กเบนร้านกะเพราโจรครับร้านกะเพราโจรครับร้านกะเพราโจรเข้ากล่องแจกเข้ากล่องแจกน้ำแจกข้าวครับฟรีครับทำข้าวกล่องแจกฟรีครับผมเรื่องวันแม่ครับก็ทำบุญให้ลูกชายที่ล่วงลับไปแล้วเป็นวันเกิดเขาด้วยครับผมแล้วก็ทำบุญให้แม่นี่ลูกบัวพ่อบุญลูกบัวแล้วก็นางสมนึกสาสมแล้วก็น้องสาวสายทองสุขเสมอครับที่ล่วงลับไปแล้วครับญาติทุกคนครับวันนี้เป็นวันดีวันแม่ทำข้าวกล่องแก่ครับมารับฟรีนะครับผมครับผมรับฟรีเลยครับข้าวกล่อง50กล่องครับแก่ข้าวกล่องแก็บน้ำครับให้ฟรีครับให้ฟรีไม่ต้องซื้อครับแก่ข้าวกล่องหวังผลบุญที่ผมทำวันนี้ก็ให้มีแต่ความสุขในครอบครัวความสุขในครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญอย
ผลบุญที่ลูกทำวันนี้แหละก็ให้มีแต่ความเจริญเจริญครับผมเข้ากล่องแจกมีเรื่องในวันแม่แล้วก็วันเกิดลูกชายครับนั่งกินทั้งนานมาเอาเด้อพี่น้องนั่งกินข้าวหมูทะเลข้าวปลาหมึกข้าวหมูปลาหมึกหมูสับปลาหมึกแจกฟรีครับพี่น้องผักรวมกุ้งกุ้งนี่วันแม่ทำข้าวกล่องแจกฟรีครับพี่น้องแจกฟรีครับเข้ากล่องมีแกงน้ำด้วย